คเปิดอัดเรียบร้อยนะฮะสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังใน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับของช่องมาร์คณราธิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเป็นวันอังคารแล้วนะครับวันอังคารแล้ววันนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนเดิมนะครับทำกำไรให้ถึง100เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะก็หวังเอาไว้นะครับว่าจะชนะอีกนะฮะไม่อยากไปเทรดต่อตอนกลางคืนแล้วง่วงนะครับพูดตรงๆง่วงมากๆเมื่อวานเทรดเสร็จคือสลบสลายแล้วครับไม่ไหวละรูปไม่อัพด้วยอินดี้ผมอินดี้ผมไม่อัพรูปด้วยเพราะผมเทรดได้กำไรแล้วผมอินดี้มากคือมันง่วงมากจริงๆอ่ะขนาดแบบคือเทรดเสร็จยังง่วงอ่ะแล้วจะมานั่งอัพรูปมานั่งคิดคอนเทนต์อีกตายสมองไม่ทำงานผมก็เลยแบบหลับดีกว่าตื่นเช้ามาได้ค่อยอัพจริงๆเมื่อวานมันไม่ไหวเลยเมื่อวานแบบโอ้โหสมองแบบตื้อมากอ่ะมาเทรดตอนดึกๆเมื่อวานยิ่งกราฟเทรดยากอีกตายฮะปกติเนี่ย2ชั่วโมงผมจะได้ประมาณ10ถึง20ไม้2ชั่วโมงนะเทรดแบบ2ชั่วโมงเลยนะครับกราฟเมื่อวานเฝ้ากราฟ2ชั่วโมงได้อยู่3ไม้นะได้อยู่3ไม้ไม้นอกนั้นคือแบบอยากกดตรงไหนก็กดแล้วมันดันชนะเท่านั้นเองคือแบบมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆได้แค่3ไม้แบบโอ้โหปวดหัวมากเมื่อวานปวดหัวสุดๆอ่ะกราฟทันไหมพี่ทันน้องเคนนะฮะสวัสดีน้องเคนด้วยนะครับสวัสดีครับมาสวัสดีว่านะฮะสวัสดีครับมาทันไหมทันนะฮะวันนี้เกือบล้างพอร์ตครับเอ้าเป็นยังไงแมทธิวไปโดนอะไรมาอยากล้างพอร์ตอยากให้พอร์ตสะอาดใช่ไหม สวัสดีครับขอถามหน่อยว่าเทรดฟอร์เร็กส่วนใหญ่เขาใช้แพลตฟอร์มอะไรกันเหรอครับใช้ MT4 ฮะบางคนก็ใช้ MT5 นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนเนาะแต่แนะนำน่าจะเป็น MT4 นะฮะแต่ MT5 มันเป็นรุ่นใหม่อ่ะก็ถ้าแบบเราใช้รุ่นใหม่ถนัดกว่ารุ่นเก่าก็แนะนำให้ใช้รุ่นใหม่นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำ MP4 นะเพราะว่าผมเคยใช้ MT4 มาก่อนแล้วแบบมันถนัดมากกว่านะครับประมาณนี้นะน้องครับพี่โอเคมัททิวเป็นน้องเนาะได้เรียกน้องมัททิวนะฮะน้องทิวด้วยเท่ดีได้ไหมได้ไหมเรียกน้องทิวได้หรือต้องเรียกมัททิวถ้าเรียกมัททิวก็ต้องเรียกมัททิวนะพี่เรียกเราว่าน้องมัททิวสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องโจ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องวรานนท์นะครับน้องวรานนท์นี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะลืมอีกแหละดีครับสวัสดีพี่เม่งสวัสดีครับพี่เน่งไม่ใช่พี่เม่งพูดผิดพี่เน่งครับสวัสดีครับเมื่อวานเข้ามาฟังเพลงรอดูไลฟ์จนจบเพลงนึกว่าเป็นเพลงเปิดไลฟ์ที่ไหนได้เป็นเพลงปิดไลฟ์เอ้าสตรีมหลุดอีกแล้วน้องครับสตรีมหลุดอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังใน YouTube อาจจะดูรู้เรื่องเพราะว่าสตรีมมันหลุดใช่ไหมแต่มันก็ยังอัดอยู่มันไม่เหมือนในไลฟ์ในเวลาในไลฟ์สดหรือในสตรีมมิ่งในสตรีมมิ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหลุดมันก็หลุดเลยก็ต้องกลับมาดูอีกรอบตอนที่แบบคอนเนคเข้ามาใหม่ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีพิซซ่าสวัสดีฮะเอ้ยไม่ใช่พิซซ่าน้องทวัตนี่ว่าอันนี้พี่ตะวันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ตะวันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะก็เมื่อกี้สัญญาณภาพหลุดนะครับขออภัยด้วยนะทุกคนขออภัยด้วยอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายสักทีนี่แหละนะอินเทอร์เน็ตของชนบท ใครที่มาเล่นเน็ตแถวบ้านผมนี่ทุกคนจะรู้ดีว่าอินเทอร์เน็ตแถวบ้านผมนี่คือมันแบบอันตรายมากไม่เหมาะกับการเทรดอย่างยิ่ง ใครเทรดนี่คือคุณเตรียมหัวร้อนได้เลยเพราะอินเทอร์เน็ตแถวบ้านผมนี่มันจะทำให้คุณหัวร้อนได้ตลอดเวลา หลังเขาอะบ้านผมนี่คืออยู่หลังเขาอะวันนี้เน็ตผมกลางมากเลยเอาเป็นไงบ้างเอ่ยเทรดได้ไหมสวัสดีค่ะทันไหมคะทันครับสวัสดีพี่อ้อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้กราฟวิ่งค่อนข้างโอเคนะแต่แบบมันก็ยังมีหลายๆคู่ที่แบบกวนโอ้ยเราอยู่นะฮะก็ถ้าแบบคู่ไหนที่มันกวนโอ้ยก็จะไม่เทรดเลยแล้วกันนะฮะแบบวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะมีเรื่องกับกราฟเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี่แบบอยากมีเรื่องตลอดเวลาเลยเมื่อวานกับกราฟนี่อยากมีเรื่องตลอดเวลาเลยสโตคาสติกไอซ์ไซมันใช้ยังไงครับเหมือนสโตคาสติกธรรมดาเลยฮะใช้เหมือนกัน
รอให้เส้นสโตคัสติกมันตัดกันนะครับเสร็จแล้วก็เทรดนะครับถ้ามันตัดขึ้นก็เทรดขึ้นถ้ามันตัดลงก็เทรดลงนะครับถ้าจะใช้การวิเคราะห์กราฟมาช่วยด้วยก็จะประมาณแบบว่าเราวิเคราะห์ว่าเทรนด์แนวโน้มนะครับมันไปที่ทางไหนแล้วณปัจจุบันเส้นสโตคัสติก RSI มันตัดไปในทิศทางไหนเราก็ถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันหมดเราก็เทรดตามนั้นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสโตคัสติก RSI เนี่ยต้องยอมรับข้อเสียอย่างนึงนะครับว่ากว่าจะเจอสัญญาณเนี่ยนานโคตรๆนะมันจะนานมากๆนานแบบนานที่สุดนะฮะแต่มันก็เป๊ะเหมือนกันมันก็เป๊ะเหมือนกันนะครับมันก็เป๊ะเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีพี่สุจินนะฮะสวัสดีครับพี่หรือน้องเอ่ยพี่สุจินเนี่ยผมเรียกพี่สุจินเมื่อวานไม่ได้ดูไลฟ์เลยหรือมองไม่เป็นไรนะพี่ท็อปไม่เป็นไรฮะเมื่อวานพี่ไม่ดูดีแล้วพี่ไม่ทันดูดีแล้วเมื่อวานนี่คือความผิดพลาดที่แบบบรรลมบรรพินาศเลยเมื่อวานแพ้พันเหรียญแบบน้ำตาจะไหลอะแบบเทรดขึ้นก่อนลงเทรดลงก่อนขึ้นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่าเมื่อวานแต่เมื่อวานได้บทเรียนที่ดีมากนะฮะเมื่อวานได้บทเรียนที่ดีมากผมไม่อยากเทรดกราฟคู่นี้แหละพูดตรงๆนะแบบไม่อยากเทรดเลยแต่มันเข้าตามเทคนิคว่ะแต่ไม่อยากเทรดนะพูดตรงๆแต่ก็อยากเทรดนิดหน่อยสรุปอยากเทรดไหมเนี่ย น่าจะอยากนะดูจากทรงแล้วน่าจะอยากว่าล่ะจังหวะเนี้ยเมื่อวานผมก็ไม่ได้ดูดีแล้วนะเคนดีแล้วดีแล้ว ดีแล้วน้องเคนเมื่อวานจะได้ไม่เห็นความปังพินาศของพี่เมื่อวานนี่คือปังพินาศอย่างแรงมากเมื่อวานนี่คือแบบปังพินาศแบบสุดๆเลยเฮ้ยกราฟก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาพักราคาตรงนี้ผมว่าถ้ามาถึงปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งลงมาถึงเหมือนกับก่อนหน้าอีกมันน่าจะพักราคาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เทรดแล้วกันนะครับปล่อยไปก่อนปล่อยมันวิ่งไปก่อนถึงมันจะชนะก็ปล่อยมันวิ่งไปก่อนนะครับคู่นี้ไม่อยากเทรดแล้วมันเสี่ยงอ่ะขอนั่งดูแป๊บนึงเฮ้ยแต่มันเล่นได้นะอีกแหละคำนี้มันมาอีกแหละไอ้คำว่าผมว่าได้ไอ้คำว่าน่าจะเล่นได้นะมาอีกแหละโอเคนะครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับแต่ทุกอย่างมันเข้าตามเทคนิคนะมันเข้าตามเทคนิคนะไอ้คำว่าผมว่าได้โผล่มาอีกแล้วเมื่อไหร่ที่มีคำนี้โผล่มาเนี่ยชิบหายตลอดเลยโอเคครับผมไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในช่วงราคาปัจจุบันเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเรียกว่าราคามันมาพักราคามันมาพักตัวนะแต่ว่าพักตัวแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับแน่นอนนะครับว่าพักตัวเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับก็ถ้าเขาวิ่งลงมาลึกมากแล้วเป็นไซด์เวย์ยังไงก็อีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมจึงคิดว่าแนวโน้มณปัจจุบันเนี่ยนอกจากเทรนจะไปเทรนขาขึ้นกราฟปัจจุบันน่าจะใกล้ช่วงที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นหรือกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคัสติกเมื่อกี้ตัดขึ้นด้วยนะครับผมจึงเลือกเทรดขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่น่าเทรดยังไงไม่รู้ใจร้ายกราฟวันนี้ใจร้ายโอเคผิดพลาดตามเทคนิคอีกเช่นเคยนะครับไม้นี้ประเดิมไม้แรกเสียวๆกันไปเสียวๆกันไปใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเค I think it I got you I got you สำหรับไม้แรกแพ้นะครับถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับผมว่าผมคิดถูกแล้วนะฮะเมื่อกี้แต่คือมันแค่อยากกดเฉยสำหรับไม้นี้นะครับเห็นผลที่ผมตอนแรกเนี่ยผมคิดถูกแล้วว่ามันน่าจะลงนะครับแต่ผมกลับกันเนี่ยผมมองว่ามันเข้าตามเทคนิคนะเลยเลือกเทรดตามเทคนิคนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้ตามเทคนิคเหมือนกันนะฮะก็คือนอกกฎเนาะนอกกฎตามเทคนิคก็คือไม่เรียกว่าไม่ค่อยได้เทรดตามเทคนิคแล้วกันไม้นี้นะครับก็เลยแพ้ตามเทคนิคก็เลยแพ้ตามระเบียบไปนะครับสำหรับไม้นี้ที่แพ้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยการมันเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็คือมันหมดแรงในการที่จะวิ่งไปเทรนขาขึ้นต่อแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมดันมาเทรดขึ้นณช่วงนี้พอดีมันก็เลยทำให้แพ้ครับประมาณนี้เลยนะฮะเข้าใจพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมันประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆคือกราฟมันหมดแรงที่จะวิ่งขึ้นต่อนะครับแล้วมันกำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือแพ้นะครับยับเยินเลยไม้แรกโผล่มาไม้แรกก็แพ้ยับเยินเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะรสชาติของชีวิตต้องมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานกันเป็นธรรมดาเห็นมาร์คโพสแพ้ยับยับบางระจันแตกใช่เมื่อวานบางระจันแตกเมื่อวานบางระจันไปตีเขาแต่บางระจันแตกเองงงเลยเมื่อวานคืองงเลยแบบวัดแพ้ได้ไงวะอะไรประมาณเนี้ยกราฟมันแบบอินเวิร์ตหมดเลยนะแบบมันวิ่งตรงกันข้ามหมดเลยอะ
วันนี้ผมเทรดแบบจะล้างก็ไม่ล้างสักทีดีแล้วที่มันไม่ล้างอ่ะเออดีแล้วน้องวรานนท์นะฮะดีแล้วที่มันไม่ล้างใจเย็นๆนะครับพี่มาร์คไม่เอาเหมือนเมื่อวานนะใช่คิดเหมือนกันด้วยไม่อยากเอาเมื่อวานละตั้งแต่พี่ดูไลฟ์มาร์คมาตอนที่มาร์คเทรดของพี่ชนะ60 70แพ้30 20ฮะตอนพี่ตั้งแต่พี่ดูไลฟ์มาร์คตอนนี้การเทรดของพี่ชนะ 60% 60-70% แพ้อ๋อหมายถึงว่าวินเลทใช่ไหมฮะอยู่ประมาณ 70% 60-70% อ๋อโอเคโอเคเข้าใจเยี่ยมมากนะครับพี่ท็อปเยี่ยมมากนะครับเมื่อวานมาร์คไม่ได้กินโค้กเปล่าน่าจะเกี่ยวพี่เมื่อวานไม่ได้กินโค้กแน่เลยฮะวันนี้ก็เลยมันก็เลยเทรดแพ้แต่น่าจะเมื่อวานไม่มีพลังของโค้ก น่าจะใช้แนวรับแนวต้านมาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะความแม่นเพื่อความแม่นมากขึ้นใช่ๆคือเมื่อกี้ผมก็ดูอยู่นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนดูแนวรับแนวต้านในหัวนะผมไม่ชอบตีนะครับผมเป็นคนตีแนวรับแนวต้านไม่คมเลยนะฮะแบบว่าตีออกมาบางทีแบบตีมั่วอารมณ์แบบมันถ้าคนอื่นมองจะแบบบางทีมองเหมือนผมตีมั่วคือผมไม่ได้ตีมั่วด้วยแต่แบบในความเข้าใจของผมคือณตรงนั้นมันคือแรงที่แบบมันมีโอกาสจะกลับตัวจริงๆหรือมันมีแรงที่มันทำกระทำกับกราฟได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่พอตีแล้วก็เทรดอ่ะมันมีแรงกระทำกับกราฟจริงๆนะครับมันมีแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นมันก็ทะลุแนวไปเลยอะไรเงี้ยใช่หลายครั้งมากนะฮะหลายครั้งมากจนผมแบบไม่อยากตีแล้วไม่ขอตีแนวรับแนวต้านแล้วเป็นเทคนิคเดียวที่เรียนรู้มาแต่ไม่ขอนำมาใช้แบบมาตีให้ทุกคนดูนะฮะแต่การวิเคราะห์กราฟเนี่ยโอเคยินดีที่จะวิเคราะห์ให้ดูแต่แบบถ้าจะมาใช้แนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยแบบมาใช้ให้ดูเลยเนี่ยเสียบายขอเสียบายดีกว่าเพราะว่ามันยากจริงๆพูดตรงๆว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันยากจริงๆแต่ถ้าแบบใช้อินดิเคเตอร์เทรดเนี่ยโอเคพอได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเรื่องของการวิเคราะห์กราฟอยู่แล้วนะฮะอันนี้กราฟกำลังกลับตัวลงนะครับหลายคู่เลยที่กำลังกลับตัวลงดีจ้าลุงดงมาแล้วดีลุงดงนะลุงดงลุงดงอะไรลุงโดมนะสวัสดีครับดีนะฮะดีคนเลยนะครับเอ้ยสวัสดีพี่เควินนะครับสวัสดีพี่เควินนะสวัสดีครับเมื่อกี้ลืมไปว่าอ่านเม้นพี่เควินอยู่สวัสดีพี่เควินนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเธอได้รับที่เธอได้รู้ที่เธอได้อันนี้กำลังกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนผมว่าอีกแล้วเมื่อไหร่ไอ้คำว่าผมว่าเนี่ยมันออกจากปากผมแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นนี่คือชิบหายตลอดเลยบันไลตลอดเลยคำนี้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยบันไลตลอดมีแต่คำว่าบันไลวันนี้ได้กำไร4เหรียญเนาะพี่ท็อปได้กำไร4เหรียญแล้วใช่ไหมเป้าเท่าไหร่ฮะวันนี้เป้าเท่าไหร่ตั้งแต่เจอเทคนิคพี่ผมก็ลืมแนวรับแนวต้านเลยครับแต่พี่ไม่ลืมนะอันนี้พูดตรงๆนะพี่ไม่เคยลืมแนวรับแนวต้านนะครับแบบว่ามันคือรักแรกพบอะเจ็บกับรักแรกพบมากแต่ว่ามันรักไปแล้วอะเออก็ใจมันรักไปแล้วอะมันจะทำยังไงได้ใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าเรารักใครสักคนหนึ่งไปแล้วอะจะแบบให้ตัดใจจากเขามันก็ยากใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ก็ยังเทรดแนวรับแนวต้านอยู่นะครับแต่แบบว่าจะตีเส้นในหัวไม่ตีให้ดูนะฮะแต่แบบว่าถ้าเมื่อไหร่ให้อธิบายเนี่ยก็จะอธิบายได้นะครับว่าแบบดูแนวไหนดูแนวไหนเทรดแนวไหนอะไรเงี้ยอธิบายได้แต่แบบว่าถ้าให้ตีให้ดูไม่เอาทุกคนที่ตีแนวรับแนวต้านได้บันไลมากวิบัติมากใช้ตีแนวรับแนวต้านได้วิบัติมากแบบอาจารย์ที่เคยร่ำเรียนมาโค้ชที่เคยร่ำเรียนมาเขาบอกอย่าบอกนะว่าเรียนกับอ้วอะไรนะหรืออย่าบอกนะว่าอ้วคือหรือเคยเรียนกับอ้วอาจารย์แต่ละคนเขาจะบอกอย่างนี้เลยตีแนวรับแนวต้านได้บันไลมากวิบัติมากประมาณนั้นเลยตอนนี้เน็ตผมหมุน360องศาตามวันนี้เทรดยากมากใช่ครับพี่ท็อปเน็ตหมุน360องศาอันนี้ดิเน็ตมันช้าสิใช่ป่ะเน็ตเราช้าดิอันนี้เน็ตอันนี้ทุกคนไม่รู้นะครับเน็ตผม100ทับ100นะทุกคนเน็ตผมใช้เนี่ยคือ100ทับ100นะฮะแต่คือแบบว่าดูดิดูความดีเลย์นะฮะล้ำโลกมาก
นี่คือร้อยทับร้อยหรือเปล่าเนี่ยอย่างว่านะฮะบ้านหลังเขาบ้านหลังเขามันก็จะประมาณนี้แหละผมเป็นเด็กหลังเขานะฮะไม่ใช่หลังเราหลังเขาแต่ถ้าใครอยากเที่ยวรับชมธรรมชาติก็ยินดีต้อนรับนะฮะเด็กหลังเขายินดีต้อนรับขายของขายบ้านขายจังหวัดตัวเองเก่งด้วยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำพูนนะฮะขายของเก่งสวัสดีครับOr how to ล้างพอร์ตอย่างไรให้มีความสุขนะครับคุณประวานนะดีครับก็ล้างพอร์ตยังไงให้มีความสุขใช่ไหมล้างเท่าไหร่ล่ะถ้าล้าง20เหรียญเนี่ยก็ยิ้มไปเถอะนะฮะยิ้มไปจะดีกว่าฟืนยิ้มก็ได้นะฮะแต่ถ้าล้างพอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนผมเมื่อวานเนี่ยก็เสียแซงเอาก็เสียแซงเอานะฮะเสียแซงเอาว่าแบบยังมีความสุขดีอยู่โอเค I'm good I'm good เสียแซงเอาหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นก็แล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์นะครับอย่าไปคิดมากเวลาเทรดอย่าไปคิดมากนะฮะผมเป็นคนที่เทรดไม่ค่อยคิดมากนะเห็นป่ะมันจะผมจะเป็นคนลั่นลาแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ค่อยแบบว่าจะไม่ค่อยแบบว่าเทรดแล้วแบบนั่งคุ้นคิดอ่ะถ้าจะนั่งคุ้นคิดเนี่ยต้องแบบต้องเป็นคนผมต้องแบบยังไงดีต้องนั่งเทรดคนเดียวอ่ะอันนั้นจะนั่งคุ้นคิดแบบอารมณ์แบบประมาณแบบเก๊กหล่อหน่อยเก๊กหล่อแล้วก็แบบไม่ได้แล้วกดคู่ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยใช่โอเคได้สัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกมันตัดลงแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกมันยังตัดลงอยู่นะครับผมจะเทรดลงนะฮะ1ไม้ วันนี้เทรดชนะแพ้ชนะแพ้หัวร้อนอ๋อสลับกันใช่ไหมเทรดสลับกันใช่ไหมแพ้ชนะสลับกันผมไปศึกษามาหลายเทคนิคพี่บ้าเดี๋ยวพี่อ่านแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพี่นั่งคุยด้วยเดี๋ยวพี่ขอดูกราฟก่อนมันแปลกๆว่ะกราฟมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวนะถ้ามันลงแรงอ่ะมันลงแรงแท่งเนี้ยผมไม่ค่อยอยากเทรดเลยอ่ะไม่เทรดแล้วกันนะครับโอ้โหแรงไปเนี่ยปกติถ้าลงแรงแบบเนี้ยมันถ้าเราเทรดขึ้นน่ะกลับกันถ้าเราไปเทรดขึ้นนะช่วงเนี้ยมันจะมีโอกาสชนะมากกว่าจะแพ้นะครับถ้ามันเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเทรดขึ้นปุ๊บกราฟแท่งต่อไปมันจะวิ่งขึ้นแบบปุ๊บมาเลยนะฮะน่าเห็นป่ะขึ้นมาแล้วรู้งี้กดไปแล้วรู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้จริงด้วยรู้งี้เนี่ยเก่งหมดรู้งี้นี่คือเก่งหมดเลยรู้งี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆหานะครับเดี๋ยวค่อยๆหากราฟถ้ากราฟเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งแบบว่าวิ่งช้าไม่มันไม่วิ่งลงแรงแบบนั้นนะครับผมจะกดอยู่นะแต่มันลงไปเยอะแล้วอ่ะมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็เลยไม่เลือกที่จะกดนะมาเมื่อกี้ผมศึกษามาหลายเทคนิคพี่พอจะเทรดในหัวมันจะตีกันไปหมดเลยพี่จนเกิดความลังเลในการลงแต่ละไม้มากพี่ขอวิธีเสริมสร้างความมั่นใจหน่อยดูพี่สิดูพี่ชิวมาก พี่เป็นโรคจิตอะ พี่เป็นคนโรคจิตก็อันนี้พี่ให้ข้อคิดนะครับพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเอากำไรมาเทรดเนาะก็ไม่ได้เอาเงินทุนมาเทรดนะครับก็คือจะเห็นบางคนเนาะพอร์ตเป็นไม่รู้กี่พันเหรียญอ่ะ 7-8,000 เหรียญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พี่จะเป็นคนเอากำไรมาเทรดนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันตัดหายไปจากชีวิตได้อยู่แล้วเพราะมันคือกำไรไงมันไม่ใช่เงินที่แบบเป็นเงินทุนนะครับเงินในแต่ละเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยพี่แบ่งไว้อยู่แล้วนะครับแบบว่าฉันใช้เท่านี้นะแต่ละเดือนอะไรเงี้ยส่วนเงินที่เป็นเงินเทรดก็คือแบ่งเอาอยู่แล้วก็คือขาดทุนก็ได้แบบหายไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้มันไม่มีผลอะไรกับชีวิตนะครับก็พยายามตอนเทรดเนี่ยพยายามคิดว่ามันคือเงินทดลองนะครับหลอกอารมณ์แบบหลอกตัวเองอ่ะใช่มันคือการหลอกตัวเองหลายๆคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเงินจริงแล้วเราจะไปหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เงินจริงทำไมนะครับคือที่บอกว่าให้หลอกตัวเองเพราะว่ามันจะได้แบบตัดปัญหาเรื่องของอารมณ์ไปเฉยๆนะครับนะแค่นั้นแหละมันจะได้ตัดปัญหาเรื่องของอารมณ์ไปเฉยๆแบบว่าให้เราคิดว่ามันหายไปจากชีวิตได้เราจะได้เต็มที่กับมันจริงๆเราจะได้โฟกัสกับการเทรดจริงๆนะครับแน่นอนเรามาอยู่ในโลกของการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่โฟกัสกับการลงทุนเรามัวแต่โฟกัสความกลัวที่อยู่ในใจเนี่ยแน่นอนเมื่อไหร่เราจะเป็นนักลงทุนที่แบบที่มันประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดในตลาดได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ให้ข้อคิดเนาะถ้ามัวแต่กลัวเมื่อไหร่จะเก่งนะฮะประมาณนี้นี่พูดสะคมเลยแต่ตีนรับเนื้อต้านไม่เคยคมแบบนี้นะไว้พูดแล้วก็ขำตัวเองนั่นมันขึ้นใหม่แล้วทุกคนปึ๊บเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วกำลังจะลงนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นให้ใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะตรงนี้
ได้ไหมเลยสายตาเริ่มพร่ามัวโอเคสวยเลยนะครับเป็นเทรนขาลงค่อนข้างดีนะโอเค5วิสุดท้ายนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วอุ้ย What happened อีกแล้วเหรออะไรวะ ยังวะคือยังวะโอเคนะครับก็สลับไม้นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม่รู้ว่าทำไมกราฟมันถึงวิ่งขึ้นนะน่าจะมีข่าวนะฮะว่ะลืมดูข่าวน่าจะมีข่าวนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดการโน้มตัวลงช่วงนี้นะฮะก่อนจะกลับตัวขึ้นมาช่วงนี้ใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับกราฟจะต้องวิ่งเป็นซิกแซกเสมอนะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะค่อนข้างกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูข่าวแป๊บพอลิFactory แป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนมันไม่มีข่าวซะหน่อยนี่แล้วคือมันเด้งขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยข่าวมีตอนทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งอีกแล้วเหรอเรามีประวัติกันหลายรอบแล้วนะกับไอ้ทุ่มครึ่งเนี่ยทุ่มครึ่งนะครับข่าว USD นะฮะข่าวปานกลางนะข่าวไม่ได้แรงมากนะครับโอเคก็มันก็ไม่น่าจะแพ้ได้ไหมก็แพ้เฉยนะครับแปลกเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันคืออย่างวะคืออย่างวะเอาอีกแล้วนะฮะแพ้ไป3ไม้ติดแล้วนะทุกคนเลยอีก2ไม้อีกแล้วโอ้อะไรวันนี้กราฟ2วันนี้น้ำตาจะไหลหัวใจชิขาดพี่จะเอากี่ยอดครับอ๋อยอดจะเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้เอา100เหรียญนะครับวันนี้นิวไฮเยอะมากโอเคโอเคเข้าใจแล้ววันนี้นิวหายเยอะมากโอเคโอเคกว่าจะกลับตัวนี่เหนื่อยเลยได้นั่งรถไปเรียนที่ลำพูนได้วันนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดสอนนะครับพี่มาพร้อมฮักไม่คิดมากไงบางระจันเลยแตกเดี๋ยวพี่ท็อปบางระจันอีกแล้วเหรอสู้กับทุกท่านมาให้กำลังใจโอเคครับขอบคุณพี่พัทิตานะครับขอบคุณครับดูเทคนิคพี่แล้วคิดว่าเราง่ายสำหรับเราได้กำไรง่ายไม่ยุ่งยากครับดูเทคนิคที่เราคิดว่าเราอ๋อดูเทคนิคที่คิดว่าง่ายสำหรับเราใช่ไหมคิดว่าง่ายสำหรับเราได้กำไรง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเราเทรดเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้เยอะเนาะพี่คาบิวบอกงี้นะครับดีพี่คาบิวด้วยนะฮะดีครับใช้สโตคาสติกไอซ์ไอบวกบีบีบวกซี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 นี่คือหลับใช่ไหมตัวแค่สองตัวเดียวเห็นแล้วปิดจอนั่งฟังเสียงเดี๋ยวคมกิบว้าสวัสดีครับสวัสดีพิซซ่าสวัสดีน้องพิซซ่าผมก็ใช้อยู่ครับเทคนิคนี้ง่ายทำกำไรได้ดีด้วยไดเวอร์เจนและบีบีครับโอเคครับเห็นลงรูปเทรดแก้ไม้เมื่อคืนไม้ละ400เหรียญทำไมเล่นเยอะจังเป็นอันนี้นะครับมันเป็นไม้แก้นะครับล้างพอร์ตเมื่อวานล้างพอร์ตก็เลยต้องไม้แก้นะครับไม้แก้ก็จะเยอะหน่อยไม้ใช้ไม้เดียวนี่พี่ไม่กลัวเลยอะไรนะใช้ไม้เดียวนี้ใช้ไม้เดียวนี้พี่ไม่กลัวเลยคุณพี่20เหรียญพี่คิดเลยว่า20เหรียญนี่พี่ซื้อความรู้หมายถึงว่าพี่เทรดไม้เดียวพี่ไม่กลัวใช่ไหมพี่ท็อปแบบว่าเอ้ย20เหรียญไปเลยอะไรประมาณนี้บ้างแบบวัดดวงอย่างน้อยก็เป็นค่าซื้อความรู้ใช่ไหมยังไงเอ่ยผมยังงงกับการเทรดข่าวครับเขาเทรดกันยังไงวิธีเทรดข่าวนะฮะเดี๋ยวให้คำแนะนำเรื่องการเทรดข่าวนิดนึงนะครับ
เพจข่าวเนี่ยไม่ใช่เอาข่าวมาถีบนะครับทุกคนมันเป็นข่าวที่จะมีผลกับกราฟนะฮะมันเป็นข่าวที่มันจะมีผลกับกราฟนะครับการเพจข่าวก็คือเขาจะดูข่าวนะครับว่าณช่วงเวลาไหนเนี่ยมันจะข่าวไหนมันจะมีผลกับกราฟคู่ไหนบ้างนะครับแล้วเขาก็จะไปรอเพจกราฟคู่นั้นกันหรือไม่เขาก็จะเลี่ยงกราฟคู่นั้นกันประมาณนี้นะครับอย่างเนี่ย USD นะครับข่าว USD ก็ในกราฟคู่ไหนนะครับที่มีคำว่า USD อยู่ในชื่อครับหรือว่าเป็นกราฟคู่ไหนก็ตามที่เทรดคู่กับคู่เงิน USD นะครับอย่างอันนี้ก็คือ EUR USD ใช่ไหม USD มันอยู่หลัง EUR นะครับเพราะว่าคู่เงินคู่นี้เนี่ยมันคือ EUR USD ใช่ไหม USD มันอยู่หลัง EUR นะครับก็ข่าวเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดข่าวขึ้นนะครับ USD อยู่หลังคู่เงินไหนนะครับเมื่อถึงเวลาที่เป็นข่าวเนี่ยกราฟนั้นมันมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับลงแรงด้วยนะฮะกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างอันนี้ USD ใช่ไหมUSD มันไปอยู่หน้าคู่เงินไหนนะครับหรือว่าคู่เงินที่เป็นข่าวเนี่ยมันไปอยู่หน้าคู่เงินไหนนะครับอย่างอันนี้ก็คือ USD ใช่ไหมมันไปอยู่หน้าคู่เงินไหนนะครับกราฟคู่นั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลามันมีโอกาสจะพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับให้ทุกคนเข้าใจประมาณนี้ก็พอที่จริงมันมีหลายปัจจัยในการสังเกตนะครับเนี่ยตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะมันจะมีเขียวกับแดงนะครับสองอย่างใช่เลขทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับถ้าออกเขียวเนี่ยก็คือข่าวดีนะครับถ้ามันเป็นข่าวดีเนี่ยแสดงว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับว่าเนี่ย USD มันไปอยู่ข้างหลังคู่เงินใดคู่เงินหนึ่งกราฟมันจะวิ่งลงมันจะลงจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันเป็นสีเขียวนะแต่ถ้ามันเป็นข่าวเป็นสีแดงก็คือมันเป็นข่าวร้ายนะครับก็คือที่เราวิเคราะห์ไว้มันอาจจะตรงกันข้ามนะครับที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคู่เงินคู่นี้ที่เป็นข่าวเนี่ยถ้ามันไปอยู่หลังคู่เงินนะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยมันอาจจะวิ่งลงเราคิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาจริงข่าวมันออกเป็นข่าวแดงใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งขึ้นแทนประมาณนี้นะครับมันจะสลับกันประมาณนี้นะแต่ถ้ามันเป็นสีดำแบบเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะวิ่งแบบวิ่งปกตินะครับหรือถ้าไม่วิ่งปกติเนี่ยมันก็จะขึ้นแรงไปเลยนะครับสำหรับคู่ที่เป็นข่าวเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหน้าของกราฟนะครับแต่กลับกันถ้ามันอยู่ข้างหลังของกราฟคู่นั้นมันก็จะลงแรงไปเลยนะครับเหมือนกันกับการเทรดข่าวที่มันออกเป็นสีเขียวนะครับคล้ายๆกันประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เคยเทรดผ่าน MT4 มั้ยครับเคยครับใช้เทรด Forex นะเมื่อก่อนเทรด Forex นะครับแล้วเข้าไปดูข่าวที่ไหนครับพี่มาร์คเว็บไซต์ forexfactory.com นะครับช่วงนี้เทสลามาแรงแนะนำให้ถือหุ้นเทสลาครับเฮ้ๆเดี๋ยว จะไปกระทบไหลอีลอนมัสก์ได้หรือเนี่ย เราจะไปกระทบไหลอีลอนมัสก์กันแล้วใช่มั้ยอีลอนมัสก์นะครับไม่ใช่อีลอนมัสก์อีลอนมัสก์มัสแตงอ่ะอีลอนมัสก์มัสใช่ไหมมัสหรือมัสหรือมัสเฮ้ยอีกแล้วอ่ะมันมาอีกแล้วความอยากจะกดมันมาหลอกหลอนอีกแล้วอ่ะนายอย่าหลอกหลอนเราบ่อยสิช่วงนี้เราก็หลอนบ่อยอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟคู่นี้แป๊บหนึ่งนะมันมีสัญญาณนะแต่ว่าโอ้โหมันมีเวลาให้ผมวิเคราะห์แค่นาทีเดียวเองอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจริงจังเกมมิ่งโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับโอ้ไม่ทันแล้วไม่ได้นะไม่ได้ปึ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นแท่งถัดไปขึ้นอ้าวดันลงอีกคืออะไรวะคืออย่างวะงงว่าละงงคืออะไรวะมันคืออะไรวะบอกกูหน่อยมันคืออะไรวะกดบายโลดกดบายกดไอ้กดซื้อขึ้นใช่ไหมมีอินดี้ชื่อ Stochastic RSI มันใช้ดูยังไงเหรอครับพี่มาร์คดูให้หน่อยได้ไหมครับอ๋ออันนี้พี่เคยอธิบายไปแล้วนะครับมันเหมือน Stochastic นี่แหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับใช้เทรดเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะใช่ไม่ต่างกันเลยแทบไม่ต่างกันครับเหมือนกันเป๊ะก็ใช้เทรดเหมือนกันนะครับก็คือใช้การวิเคราะห์กราฟนะครับดูเทรนด์ดูแนวโน้มแล้วก็มาดูว่าเส้นสโตคาสติกไอซ์ไซเนี่ยมันตัดกันยังไงนะครับถ้ามันตัดลงเทรนด์เป็นแนวโน้มขาเทรนด์เป็นเทรนด์ขาลงแนวโน้มกำลังจะโน้มตัวลงก็เทรดลงได้ประมาณนี้นะมันเหมือนกันนะครับมันเป็นสโตคาสติกเหมือนกันมันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะฮะแต่เพียงแค่ว่าสโตคาสติกเนี่ยมันสโตคาสติกเฉยๆนะครับมันวิเคราะห์ได้มันอาจจะวิเคราะห์ได้เร็วกว่าเฉยๆนะครับสโตคาสติกธรรมดามันวิเคราะห์ได้ไวกว่าเฉยๆแต่สโตคาสติก RSI เนี่ยมันกว่าจะได้1ไม้เนี่ยมันจะนานหน่อยนะครับป
ประมาณนี้นะเพราะว่ามันเอาสูตรการคิดของไอน์สไตน์มาคิดในสูตรสมการอะนะครับเอามาคิดในอินดิเคเตอร์สโตแคสติกไอน์สไตน์ด้วยนะครับมันไม่ได้มีแต่ของสโตแคสติกเฉยๆนะมันมีของไอน์สไตน์อยู่ด้วยนะครับส่วนมากเห็นวิดีโอเก่าๆของน้องม้าบอกว่าหลังๆไม่ค่อยเล่นฟอเร็กซ์เท่าไหร่มีมุมมองยังไงระหว่างฟอเร็กซ์กับออปชันฟอเร็กซ์มันต้องทุนเยอะนะครับหลักๆคือฟอเร็กซ์มันต้องทุนเยอะแล้วเราต้องมีทุนที่เยอะมากๆจริงๆนะครับเราถึงจะแบบอยู่รอดในตลาดนั้นได้คือมันก็มีนะครับคนที่เขาทุนน้อยแล้วเขาอยู่ได้นานนะแต่สำหรับผมมองว่ามันทุนน้อยอ่ะแล้วอยู่ในตลาดนั้นที่แบบความการวิ่งของมันแต่ละครั้งมันเหวี่ยงแล้วมันเจ็บอ่ะมันอยู่ยากนะครับมันอยู่ได้นะแต่มันอยู่ยากผมก็เลยมาเทรดออปชันดีกว่านะครับออปชันเนี่ยต่อให้มี19เหรียญใช่ไหมเราต้องการกำไร1เหรียญเนี่ยเราเทรดแค่2ไม้หรือไม้นั้นเทรด2เหรียญเราก็ได้แล้วนะครับอ่ะเท่านี้แล้วเทรดแบบบางคนเทรดนาทีนึงบางคน5นาที10นาทีเนี่ยแบบถ้ามันชนะมันก็รู้ผลเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือได้เลยแต่ถ้าไปเทรด Forex เนี่ยต้องรอมันวิ่งอีกตั้งนานเลยนะครับแบบว่าสมมติวันนั้นเราต้องการแค่วันละ5สมมติวันนั้นเราต้องการแค่50เหรียญนะเราก็ต้องรอมันวิ่งตั้งนานเลยนะครับหรือไม่บางทีถ้ากราฟมันแกว่งก็อาจจะไม่นานแต่กับการถ้ามาเทรด Forex เนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับมันแป๊บเดียวมันอาจจะนั่งเฝ้ากราฟนานหน่อยแต่มันก็ถ้ามันได้ก็คือมันได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ต้องมาแบบรอกราฟวิ่งลุ้นกราฟอยู่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ต้องนะครับประมาณนี้นะนี่คือในความคิดผมนะครับบวกกับว่าผมเป็นคนใจร้อนด้วยนะฮะจะถืออะไรนานๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะถือได้ให้ผมไปถือไม้นึงของ Forex เนี่ยให้ผมมาถือออปชันยังง่ายกว่าเยอะเลยจริงอันนี้พูดจริงนะครับอันนี้พูดจริงในมุมของผมนะผมเป็นคนใจร้อนด้วยนะอีกแล้วอ่ะกราฟนี้อีกแล้วอ่ะมันกำลังกลับตัวลงนะครับกราฟคู่นี้โอเคพี่ทำงานเทรดอย่างเดียวเลยเหรอครับพี่เทรดอย่างเดียวนะครับพี่เทรดเป็นอาชีพนะบลาบลาพี่เทรดเป็นอาชีพนะครับไม่ได้เทรดเป็นงานอดิเรกนะครับพี่เทรดเป็นอาชีพนะฮะไม่ได้เทรดเป็นงานอดิเรกนะก็คือเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์นะครับแต่ว่าไม่ได้เทรดแบบวันหนึ่งบ้านละห่ำทั้งวันเลยไม่ใช่นะครับก็คือแบบว่าเราก็เทรดเป็นเวลานะครับเช่นแบบเวลาที่สตรีมอยู่ตอนนี้เวลาที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นี่ก็คือเวลาหนึ่งที่เทรดนะครับแล้วก็ดึกๆอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้นะครับดึกๆที่แบบมันว่างๆแล้วหัวมันโล่งๆแล้วอะไรเงี้ยก็เทรดดึกๆอีกรอบนึงประมาณนั้นนะเป็นอาชีพนะครับไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักนะฮะอ๋อประกอบอีกหนึ่งอาชีพเป็นหลักนะครับทุกคนตอนนี้ผมโดนใบแดงมาเป็นทหารนะครับก็ยังไม่ครบ2ปีนะครับเหลืออีกปีนึงนะฮะถ้าเหลืออีกปีนึงแล้วก็ใช่ถ้าครบถ้าหมด2ปีนี้แล้วก็จะไม่ได้เป็นทหารแล้วครับก็คือปลดประจำการแล้วนะครับคือตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นั่นแหละเฮ้ยมันมีโอกาสว่ะ อีกแล้วอ่ะไม้นี้ผมไม่อธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับแต่คือมันค่อนข้างเข้าใจยากนะไม้เนี่ยเฮ้ยแต่มันโอ้คันจมูกเลยไม้นี้เล่นเอาคันจมูกเลยเขียดขึ้นก็หวั่นเขียดลงก็กลัวปึ๊บไปลุยนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่ตืดๆ1 2 3 4นะครับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม้นี้นะฮะไม้นี้เนี่ยค่อนข้างอธิบายได้มันใช้อยู่หลายอย่างนะแต่ว่าผมจะอธิบายแค่3อย่างเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องเทรนแนวโน้มกับสโตแคสติกนะครับอย่างแรกนะครับกราฟอยู่ในเรื่องของเทรนกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือกราฟกำลังอยู่ในแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากที่กราฟได้มีการกลับตัวนะครับวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลงมานะครับได้ค่อนข้างลึกมากหรือลงมาต่ำมากๆนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตแคสติกก็ได้มีการตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นก็3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตแคสติกที่ตัดขึ้นนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้ก็คือชนะนั่นเองนะครับเสียวเหมือนกันนะไม้นี้
ในใจใครหลายๆคนน่าจะบอกผมอ่ะพี่มาเขตลงดีกว่าพี่มันเหมือนกราฟไม้นั้นน่ะพี่ไม้นั้นน่ะพี่จำได้ไหมที่แบบมันขึ้นต่อไม่ไหวแล้วมันหมดแรงในการวิ่งไปเทรนขาขึ้นแล้วมันกำลังจะกลับตัวลงอ่ะพี่ใช่มันเหมือนกันเลยพี่เทรนลงดีกว่าใช่ไหมหลายๆคนน่าจะพูดอย่างนี้อยู่นะพี่เทรนลงดีกว่าพี่เออพี่นะใช่ไหมใช่ไหมผมเชื่อว่าต้องมีคนที่คิดแบบนี้ใช่ผมก็คิดนะครับเมื่อกี้ผมก็คิดแต่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไม้นี้แล้วกันคือไม้นี้เนี่ยไม่เช็คฟีดแบ็กแล้วก็ถือว่าเป็นการสอนเลยแล้วกันนะครับไม้นี้นะก็อันนี้เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะโอเคต้องอธิบายลึกซึ้งหน่อยนะครับเป็นซาลาเปาลูกในสุดเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับปัจจัยมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับ1ก็คือเทรนด์2ก็คือแนวโน้ม3ก็คือสโตคาสติกนะครับมาดูอย่างแรกก่อนนะครับก็คือเทรนด์นะครับเทรนด์เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่2นะครับกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นเพราะว่าเขาได้มีการโน้มตัวลงมานะครับค่อนข้างจะลึกมากแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นหรือว่าโน้มตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟคู่นี้หรือว่าณปัจจุบันของกราฟณตรงนี้นะครับกำลังจะอยู่ในช่วงที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดขึ้นณช่วงนี้นะครับที่กราฟเนี่ยโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นหรือกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นแนวโน้มที่ลงมาลึกมากแล้วแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแนวโน้มก็กำลังจะขึ้นเหมือนกันแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดขึ้นนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะฮะคราวนี้เรามาดูปัจจัยย่อยๆกันบ้างนะครับปัจจัยย่อยๆในไม้นี้นะครับที่แบบว่าเอ้ยทำไมดูมั่นใจอย่างเลยในการเทรดไม้นี้เฮ้ยทำไมแบบว่าเมื่อกี้กลัวๆกล้าๆกลัวๆอยู่เลยว่าแบบมันจะลงแล้วทำไมถึงเลือกจะขึ้นทั้งที่เคยเทรดแพ้ในกราฟลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วมันลงจริงๆเราเทรดขึ้นแล้วมันลงจริงๆมาก่อนแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกเทรดลงเหมือนกับก่อนหน้านี้ทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับใครเคยเรียนเรื่องของโลกับไฮมาบ้างนะครับส่วนทุกคนไม่เข้าใจครับว่าโลกับไฮคืออะไรนะครับโลนะครับก็คือจุดที่กราฟวิ่งลงมาแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับณจุดนี้แหละที่กราฟกลับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้เขาเรียกโลนะครับส่วนไฮก็คือจุดที่กราฟวิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้แล้วกันนี่นะฮะแล้วเกิดการกลับตัวลงนะครับไฮก็คือจุดสูงสุดที่กราฟวิ่งขึ้นไปถึงก่อนจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่คือไฮนะครับส่วนข้างล่างคือโลนี่คือไฮนะครับไฮก็คือจุดที่กราฟกลับตัวลงนะครับโลก็คือจุดที่กราฟวิ่งลงไปแล้วกลับตัวขึ้นเข้าใจตามนี้นะฮะเข้าใจเท่านี้พอนะครับเข้าใจเท่านี้พอที่จริงมันมีหลายเรื่องที่เราต้องพูดนะครับแต่เข้าใจเท่านี้ก่อนนะครับเข้าใจเท่านี้ก่อนนะฮะคราวนี้การที่กราฟจะวิ่งไปเทรนขาขึ้นได้นะครับโลเนี่ยมันจะต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะโอ้มาเป็นอาจารย์ด้วยวันนี้หยอกเล่นนะทุกคนหยอกเล่นใช่วันนี้มาเป็นอาจารย์1วันนะฮะก็นี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มันไม่ชัดเจนเอานี่ดีกว่าโลที่1อยู่นี่นะครับโลที่2อยู่นี่เห็นป่ะโลที่3อยู่นี่โลที่4อยู่นี่นะฮะเออเมาส์ค้างปึ๊บโลที่5อยู่นี่นะครับสรุปแล้วมี5กิโลนะครับแบ่งขายเลย5กิโลขายได้กี่บาทบอกมาคนละโลกันนะคนละโลคนละโลโอเคนะครับปึ๊บขีดเส้นกันแองกระดอยใช่นะครับแองกระดอยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการที่กราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับทุกคนจะเห็นเนี่ยว่าโลนะครับมันจะต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งนะครับแล้วกลับกันไฮก็จะต้องสูงขึ้นด้วยนะครับเราลองสังเกตไฮแรกนะไฮแรกอยู่นี่นะครับไฮที่2อยู่นี่ไฮที่3อยู่นี่ไปดูไฮที่4กันไฮที่4อยู่นี่แล้วก็อุ้ยแล้วก็ไฮที่5อยู่นี่เห็นไหมโลยกสูงขึ้นไฮก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับไฮก็สูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นโลมันจะต้องอันนี้คือรูปแบบการวิ่งของเทรนขาขึ้นนะครับโลมันจะยกระดับสูงขึ้นเสมอนะครับไม่มีนะที่แบบว่าโลลดระดับต่ำลงแล้วมันอยู่ในเทรนขาขึ้นอันนั้นมันเรียกจุดกลับตัวนะครับมันคือช่วงกลับตัวเนี่ยเหมือนช่วงนี้ที่กราฟมาพักราคาเห็นไหมฮะโอเคนะครับคราวนี้ณปัจจุบันนะครับพูดถึงแค่เรื่องโลก่อนแล้วกันมันถ้าพูดเรื่องอื่นมันจะยาวมากนะมาดูปัจจุบันแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะครับว่าโลมันยกระดับสูงขึ้นนะครับนี่นะฮะ
จุดแรกอยู่นี่นะครับจุดที่2อยู่นี่โอ้อยู่นี่เลยนะจะเรียกว่าอยู่นี่ก็ได้นะอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่แล้วกันนะครับเพราะว่ากราฟมันมาชนตรงนี้มากกว่าเนาะแล้วก็โลที่3อยู่นี่นะครับทำไมผมถึงมองว่าตรงนี้คือโลที่3เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นกราฟแค่เนี้ยแค่3แท่งเนี้ยนะ1นะครับแท่งเขียวแท่งนี้1ใช่มั้ยแล้วก็2 3ผมเห็นแค่3แท่งเนี้ยทำไมผมถึงมองว่าจุดนี้คือโลที่3คือจุดต่ำสุดที่กราฟมันจะกลับตัวขึ้นแล้วอะทำไมผมถึงมองอย่างนั้นนะครับก็ใครเคยเรียนรู้เรื่องไพ่แอคชั่นมาบ้างอีกแล้วโผล่เรื่องไพ่แอคชั่นอีกแล้วทุกคนบอกพี่มาไพ่แอคชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเบื่อที่สุดเลยพี่ผมอ่านกราฟผิดก็เพราะไพ่แอคชั่นนั่นแหละใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังกราฟลักษณะแบบนี้ใครรู้จักบ้างมันคือลักษณะอะไรเอ่ยตืดตืดตืดใบให้นะครับว่ามันคือบาร์ใบให้ว่ามันคือบาร์มันคือบาร์อะไรเนาะมันคืออะไรเนาะนะครับไม่ใช่แปดบาร์หนีตายนะฮะนั่นมันเดนเนปเปอร์นะครับทุกคนอ่ะมันคือพินบาร์นั่นเองนะครับทุกคนปึ๊บนี่นะครับพินบาร์เดี๋ยวให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับพินบาร์นะครับมันจะประกอบด้วยไส้เทียนที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีเนื้อเทียนนิดนึงแล้วก็หัวของมันเนี่ยจะมีไส้เทียนเล็กๆอยู่กระจึงนึงนะครับอ่ะนี่คือพินบาร์ถ้าเป็นพินบาร์สีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับมันแปลว่าอีกสักพักเนี่ยกราฟมันลงมาถึงจุดต่ำสุดละอีกสักพักมันจะกลับตัวขึ้นนะครับพินบาร์แบบนี้มันเป็นลักษณะของมันเป็นพินบาร์หรือมันเป็นไพ่แอคชั่นนะครับที่บ่งบอกว่าอีกสักพักกราฟหลังจากแท่งเนี้ยมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงมากนั่นเองนะครับอ่ะนี่นะอันนี้ทุกคนจำไว้นะครับว่ากราฟที่มันเป็นพินบาร์แบบนี้นี่คือกราฟที่เป็นสัญญาณนะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยหลังจากกราฟแท่งเนี้ยหลังจากกราฟที่เป็นพินบาร์เนี่ยหลังจากนี้มันจะวิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราก็กลับมานะครับเห็นไหมมันคือพินบาร์นะครับทุกคนมันคือพินบาร์นั่นเองนะครับพินบาร์เนี่ยมันคือพฤติกรรมราคาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดอยู่แล้วนะครับมันเป็นพฤติกรรมราคาที่เหมือนเราซื้อสบู่อ่ะที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าสบู่เนี่ยเราสมมติเราใช้สบู่ก้อนเนี้ย15วันแล้วถ้าจะหมดแล้วเราก็ต้องมาซื้อใหม่ทุกๆ15วันใช่ไหมพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆคืออะไรไปที่ร้านซื้อสบู่จ่ายตังค์แล้วก็กลับไปที่ร้านซื้อสบู่จ่ายตังค์แล้วก็กลับทุกๆ15วันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นพฤติกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นซ้ำๆใช่ในตลาดก็มีเหมือนกันนะครับในตลาดออปชันหรือฟอเร็กซ์ก็มีเหมือนกันนะครับมันจะมีพฤติกรรมราคาซ้ำๆที่ทุกคนบนโลกทำคล้ายๆกันนะครับแล้วมันทำให้เกิดลักษณะกราฟแบบเนี้ยนะครับแล้วมันทำให้เกิดลักษณะกราฟแบบเนี้ยที่มันเป็นพินบาร์เป็นโอ้โหเยอะมากนะครับไพ่แอคชั่นเนี่ยมีเยอะมากๆนะฮะมันจะมีอยู่เยอะมากๆนะครับนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือพินบาร์นั่นเองนะครับคือเมื่อกี้ตอนกดเข้ามาดูเนี่ยเห็นพินบาร์แล้วมั่นใจแล้วว่ามันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับทุกคนจะเห็นแนวเห็นไหมมันจะมีแนวนี้อยู่เนี่ยที่ผมตีไว้เนี่ยที่ผมคิดว่ามันคือโลเนี่ยโลที่3เนี่ยณช่วงเนี้ยที่ผมบอกว่ามันคือโลที่3เนี่ยมันมีแนวอยู่นะครับมันมีแนวรับรออยู่ด้วยแนวรับไหนอะพี่โอ้โหพี่ตีแนวรับไม่เก่งไม่ใช่เหรอพี่พูดถึงแนวรับเนี่ยพี่โม้ป่ะเนี่ยโอเคได้นะฮะได้เดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ผมเปิดจ้ามาถึงแค่นี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องแนวรับนะครับทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไปเลยนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา2เส้นนี้ออกได้ไหมอันนี้คือเส้นที่โอเคเส้นนี้แล้วก็อันนี้คือเส้นนี้โอเคอ่ะนี่นะครับทุกคนลองดูนะกราฟเนี่ยก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นแนวนี้ไปนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันวิ่งผ่านขึ้นไปได้อีกสักพักมันก็กลับตัวลงมาและพอมันกลับตัวลงมานะครับทุกคนจะเห็นว่าเมื่อมันกลับขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้เห็นไหมแล้วพอมันขึ้นแท่งใหม่นะครับมันพยายามจะกลับตัวขึ้นมันก็ขึ้นมาได้จริงๆแต่มันก็กลับตัวลงอยู่เห็นไหมครับพอมาดูปัจจุบันนะฮะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะแนวนี้มีผลกับกราฟอีกแล้วนะครับกราฟวิ่งขึ้นมา1ครั้งนะครับไม่ถึงกลับตัวลงครั้งที่2ไม่ถึงนะฮะแตะเฉยๆใกล้เฉยๆกลับตัวลงครั้งที่3มาถึงกลับตัวลงเห็นไหมครับครั้งที่4ทะลุไปได้แนวนี้เปลี่ยนสถานะจากแนวต้านเป็นแนวรับทันทีเห็นไหมฮะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยกันกราฟไม่ให้วิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับพอกราฟวิ่งทะลุขึ้นไปได้มันเปลี่ยนสถานะจากแนวต้านเป็นแนวรับทันทีหลายคนงงเฮ้ยพี่มาร์คกราฟมันเปลี่ยนเอ้ยแนวมันเปลี่ยนสถานะได้ไงวะก็เดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนนะครับแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยเมื่อไหร่นะครับที่กราฟวิ่งทะลุไปได้มันจะเปลี่ยนค่าสถานะของมันทันทีนะครับจากตรงนี้เนี่ยมันคอยกันกราฟไม่ให้วิ่งขึ้นไปใช่ไหมพอกราฟมันทะลุไปได้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแนวรับหรือแนวที่กันกราฟไม่ให้ลงมาได้ง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนลองดูนะฮะแนวนี้เป็นแนวที่สำคัญไหมโอ้พี่มาร์คมึนตึบเลยทีนี้พี่มาพูดซะเยอะเลยใช่นะครับแนวนี้มันคือแนวสำคัญนะฮะเพื่อทุกคนไม่รู้นะครับแนวนี้มันคือแนวสำคัญ1แนวเหมือนกันนะครับถามว่ามันเป็นแนวสำคัญยังไงนะครับทุกคนลองดูนะกราฟขึ้นมาปุ๊บ
ขนาดไปสูงถึงนู่นนะครับมันยังผลักกราฟให้ลงมาต่ำกว่าให้ลงมาต่ำกว่าแนวได้และหลังจากนั้นเนี่ยหลายครั้งที่กราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งทะลุแนวนี้ไปมันก็ยังผ่านไปได้ยากนะครับจนณช่วงนี้ที่ผ่านไปได้นะครับจนจงตรงติดปลายแล้วจนถึงณช่วงนี้นะครับที่กราฟมันวิ่งผ่านไปได้จะเห็นว่าเมื่อกราฟพยายามจะกลับตัววิ่งลงมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะลงมาปุ๊บหลังจากนั้นถูกแนวตีกลับนะครับวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยแล้วณช่วงนี้ที่กราฟพยายามจะวิ่งลงมาอีกนะครับสังเกตจากกราฟแท่งนี้นะฮะ สังเกตจากกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันลงมาถึงนี่เลยนะมันก็ยังโดนแนวตีกลับอีกแสดงว่าแนวนี้มีผลกับกราฟจริงๆถูกต้องไหมฮะไม่ว่ากราฟจะวิ่งขึ้นมาชนมันก็ยังผลักกราฟลงหรือไม่ว่ากราฟทะลุขึ้นไปแล้วมันจะลงมาชนมันก็ยังผลักกราฟขึ้นแสดงว่าแนวนี้มีผลกับกราฟจริงๆนะฮะแนวนี้มีผลกับกราฟจริงๆนะครับคราวนี้พอมาดูปัจจุบันนะครับพอมาดูปัจจุบันกว่าจะมาถึงปัจจุบันลากยาวไปไม่รู้กี่นาทีคราวนี้พอมาดูปัจจุบันแนวนี้มีผลกับกราฟจริงๆใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับอย่างที่พี่สูตรได้เห็นเลยว่าโอเคมันมีผลกับแนวจริงๆนะครับตามที่เราไปนั่งวิเคราะห์กันมาเมื่อกี้คราวนี้พอมาถึงปัจจุบันแท่งกราฟแท่งนี้นะครับคือกราฟที่ผมเทรดนะครับกราฟแท่งนี้คือกราฟที่ผมเทรดนะฮะทุกคนลองสังเกตนะฮะมันอยู่ใกล้แนวไหมครับแน่นอนมันอยู่ใกล้แนวใช่ไหมฮะแปลว่าการที่มันจะกลับตัวลงเนี่ยยากถูกต้องไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยลงพยายามจะลงไปแล้วตั้งครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งโอ้หลายครั้งเลยแหละนะครับแต่มันลงไปได้ยากเห็นไหมฮะมันก็สุดท้ายมันก็ก้ำกึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ดีไม่รู้จะลงหรือจะขึ้นดีนะครับแสดงว่าแนวนี้มีผลกับกราฟจริงๆและมันเป็นแนวที่ค่อนข้างสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้กราฟเนี่ยวิ่งทะลุลงไปได้ง่ายๆจริงๆนะครับแน่นอนนะครับและที่หนำซ้ำกราฟเนี่ยวิ่งลงมาเป็นแนวโน้มที่คือลงมาลึกมากแล้วนะครับลงมาลึกมากแล้วและลงมาถึงแนวด้วยและกราฟตรงนี้เกิดพินบาร์ด้วยนะครับเกิดพินบาร์ที่แนวรับด้วยแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ที่พินบาร์เกิดด้วยกราฟอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นด้วยแนวโน้มปัจจุบันก็กำลังจะวิ่งขึ้นด้วยทุกอย่างมันบอกว่ากราฟใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมจึงมั่นใจเลือกกดเทรนขึ้นนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือไม้นี้เนี่ยกราฟติดแนวรับแล้วก็เกิดไพแอคชั่นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่เข้าตามเทคนิคของเราพอดีนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่โลของกราฟเนี่ยหรือว่าจุดต่ำสุดของกราฟเนี่ยมันมาอยู่ณช่วงนี้พอดีนะครับเลยเลือกกดเทรดขึ้นและสิ่งที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับที่ผมมองตรงนี้ว่าเป็นโลเนี่ยก็เหตุผลตามนี้เลยนะครับก็คือแนวนี้มันเป็นแนวสำคัญเนาะมันไม่สามารถที่จะปล่อยให้กราฟลงไปได้ง่ายๆแน่นอนบวกกับณช่วงนี้มันเกิดพินบาร์ด้วยและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเนี่ยตรงนี้คือมีโอกาสจะเป็นโลหรือว่าจุดกลับตัวขึ้นของกราฟได้แล้วนั่นเองนะครับเทรนก็ยิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยแน่นอนการจะกลับตัวขึ้นต้องมันจะเป็นไปได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเทรนมันเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นและไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้คือชนะและทำกำไรกลับมาได้นั่นเองนะครับก็สำหรับไม้นี้นะฮะผมทำกำไรไปได้อยู่ที่60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากที่ก่อนหน้านี้แพ้มายับเยินเลยนะฮะก็พอเทรดไม้นี้ชนะนะครับผลจากการมาติงเกียวนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตของผมนะฮะเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น 1,000 กับอีก60เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับสวยๆเลยนะฮะไม้นี้เหมือนตึบนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวนะครับเผื่อใครแบบว่าเอ้ยพี่มาร์คผมเห็นพี่มาร์คสไลด์กราฟเฉยๆพี่มาร์คไม่ได้คิดอะไรหรอนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวทุกครั้งที่ผมมองกราฟปวดหัวแล้วแป๊บนึงนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดทุกครั้งที่ผมมองกราฟนะครับผมจะเป็นคนที่คิดหลายเรื่องประมาณนี้นะแต่ว่าเวลาอธิบายออกมาเนี่ยจะพยายามอธิบายแต่แบบองค์ประกอบหลักๆนะครับใช้คำว่าองค์ประกอบหลักๆละกันนะครับแป๊บนึงนะฮะปวดหัวแล้วกินช็อกโกแลตแป๊บนึงมาโฆษณาช็อกโกแลตประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงน้ำลายไหลเลยกินช็อกโกแลตปวดหัวเกินโอเคมีข้อ6ทางแต่กลัวเวลากดผมนี่กลัวจนพลาดโอกาสหลายรอบใช่ผมก็เป็นต้องฝึกนะครับมันต้องของนี้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วมันจะเข้าใจเองนะครับคือถ้าต่อให้มีคนมาบอกว่ากดไปเถอะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เชื่อมันเราก็ไม่กดนะครับแต่ถ้าเราผ่านมาเยอะมากแล้วอะ
ยังไงเราก็จะกดนะครับแบบว่ามันจะมีโอกาสให้เรามั่นใจแล้วเราก็กดอยู่ประมาณนี้นะฮะปกติพี่จะทำเฟรม5นาทีไหมเวลาไม่ไลฟ์เทรดนะครับแต่ว่าจริงตอนไลฟ์ก็เทรดนะทำเฟรม5นาทีแต่ว่าพี่แค่แบบเป็นคนใจร้อนเฉยๆนะอันนี้พูดตรงๆว่าพี่แค่เป็นคนใจร้อนนะครับก็เลยไม่ได้เทรดในทำเฟรมที่มัน5นาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เทรดมาละ5นาทีมาละ3นาทีเงี้ยมีนะฮะมีแต่แบบจะเทรดในทำเฟรม1นาทีทำเฟรม5นาทีใช้นะครับแต่ว่าใช้ไม่บ่อยแต่คือใช้นะครับคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะใช้แน่ๆทุกวันนะครับวันละครั้งแน่ๆแต่แค่แบบว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็น1นาทีมากกว่าเพราะว่าเทคนิคที่พี่ใช้เนี่ยมันคือการเทรดระยะสั้นนะครับมันเป็น533นะมันไม่ใช่1433นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูกราฟเนี่ยเราก็ไม่ควรจะดูไทม์เฟรมที่มันเป็นไทม์เฟรมใหญ่หรือว่าไทม์เฟรมระยะยาวนะครับมันทำให้เวลาเทรดเนี่ยเทคนิคมันเป็นเทคนิคระยะสั้นเอาไปใช้กับระยะยาวเนี่ยมันคนละทิศคนละทางกันนะครับพี่ก็เลยแบบปล่อยดีกว่านะปล่อยวางเลยไม่ไปเทรดระยะยาวถ้าเทรดระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้1433นะครับสโตคาสติก1433เนี่ยทำเฟรม5นาทีขึ้นไปนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วต้องรอดไหมพี่วันอังคารแข่งบ่อยเกิน เอาไว้ถึงเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะสต็อปรอดคำถามต่อเนื่องเรื่อง Forex ครับแสดงว่าคงไม่ค่อยเทรดหุ้นหรอครับ Forex มันไม่ใช่หุ้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะ Forex มันไม่ใช่หุ้นไม่ใช่หรอหุ้นเนี่ยผมเคยถือนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแอปในมือถือผมก็มีนะแอปที่แบบไปซื้อขายหุ้นนี่เป็นของตลาดไทยเราอะเนี่ยแอปสตรีมมิ่งอะผมก็มีนะเว้ยเนี่ยดูดิอุ้ยจะเห็นเลขไหนให้ดูผมก็มีนะเว้ยไม่ใช่ไม่มีนะผมก็มีนะฮะแต่แค่ไม่ได้ถือไม่ได้ซื้อหุ้นเฉยมันผมก็มีนะครับที่แบบซื้อหุ้นเก็บไว้อะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็มีนะครับเห็นปะมีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับสมัครแอคเคาท์เรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงเข้าหน้านี้ได้นะมีเหมือนกันนะฮะแต่แค่ไม่ได้เทรดไม่ได้เล่นเฉยๆนะครับอ๋อเก็บลิ้นน้ำตาลกัดลิ้นไม่ใช่หรอกัดลิ้นตัวเองนะฮะที่เรื่องของเรื่องกัดลิ้นตัวเอง กัดลิ้นตัวเองวันนี้อันตรายมากลากขึ้น3ชั่วโมง Forex ลบ 30% ทุกวันนะคะหนอส่วนใหญ่เขาจะสต็อปลอสกันใช่ไหมดูไส้เทียนดีโอเคเข้าใจนะเขาแสดงว่าพี่ท็อปเข้าใจอยู่สวยพี่สวย กว่าจะมาถึงวันนี้พี่ได้เรียนรู้หรือดู YouTube สอนอย่างเดียวเลยเหรอครับพี่ไม่ได้ดู YouTube สอนอย่างเดียวนะแต่เป็นหลักถ้าหลักๆนะคือดูใน YouTube นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูจาก YouTube อย่างเดียวนะก็จะไปเรียนจากโค้ชนะครับโค้ชที่ผมเรียนก็มีโค้ชโดมกูลูกตาลนะครับพี่อาร์ตแล้วก็ไมเคิลนะครับไมเคิลนี่ของฝรั่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กอยู่ด้วยต้องนั่งแปลนะฮะกว่าจะแปลเสร็จนี่คือแบบคนอื่นใช้เวลาเรียนเป็นอาทิตย์เดียวชั่วโมงเดียวบางคนชั่วโมงเดียวเสร็จบางคนไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จอะไรเงี้ยแบบกอคลิปดูอะไรเขาก็รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเข้าใจง่ายผมเนี่ยแปลนะครับเมื่อก่อนเป็นเด็กไม่รู้ภาษาอะไรอะนั่งเปิดดิกเมื่อก่อนต้องเปิดดิกนะฮะหรือไม่ก็แบบโปรแกรมพจนานุกรมในคอมอะที่เป็นดิกชันนารีในคอมอะใช่ผมต้องแบบเอาแต่ละคำที่เขาพูดอ่ะบางทีฟังไม่ออกด้วยนะว่าเขาพูดคำว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องแบบมานั่งดูซับอ่ะมันจะมีซับให้ด้วยนะนั่งดูซับแล้วก็มานั่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วแบบเอากลับไปดูอีกรอบนึงแล้วก็บางทีนั่งแปลไทยเขียนเป็นซับเอาไว้ว่าแบบเวลานี้เวลานี้มันคืออย่างนี้อย่างนี้เขาพูดประมาณนี้นะอะไรเงี้ยคือคนอื่นทั่วไปใช้เวลาเรียนวันเดียวเสร็จผมใช้เวลาเรียนอาทิตย์1เดือน1อะไรเงี้ยบางคอร์สของไมเคิลนะแต่ทุกวันนี้คือซื้อคอร์สไม่เคยได้เรียนสักทีซื้อเก็บไว้เฉยๆนะแต่ไมเคิลเขาเป็นคนสอนดีนะครับไม่บอกใช่ไม่บอกแล้วกันนะครับว่าไมเคิลไหนนะมีหลายไมเคิลแต่เนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกับผมเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันคือผมเป็นเพื่อนเขาแต่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนผมนะคือผมรู้จักเขาอะแต่อายุเท่ากันนะครับก็คือแบบประมาณว่าเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันเอ้ยรู้จักกันนี่หว่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือรู้จักกันอะเคยคุยกันด้วยนะครับเคยเล่นเกมด้วยกันไม่ใช่เคยคุยกันเคยเล่นเกมด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันนะครับประมาณนี้นะก็มีทั้งดู YouTube เรียนคอร์สไปมีตติ้งนะครับผมมีตติ้งพี่อาร์ตอ่ะสนุกมากนะครับสนุกในมุมมองของผมนะไม่รู้ว่าใครรู้สึกสนุกแบบผมหรือเปล่า
แองโลดอยไฮนะครับโอเคไฮสวัสดีนะครับเหลือแค่40เหรียญสู้ๆพี่มาร์คโอเคครับกินบาร์น้องวรานนท์รู้จักนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากน้องวรานนท์เยี่ยมมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีรอยยิ้มนักสู้นะครับดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยอ้าวเน็ตมีปัญหาความรู้5วิกูหายไปเลยเดี๋ยวพี่ท็อปใจเย็นพี่มาร์คได้อัดคลิปไหมไลฟ์นี้ความรู้เอาไว้อ๋ออัดครับอัดไลฟ์เสร็จถ้าสตรีมเสร็จมันก็จะอัดไว้ใน YouTube ใน Facebook อยู่แล้วนะครับในเพจเนี่ยมันจะอัดไว้ให้อยู่แล้วนะครับดูย้อนหลังได้อยู่นะตั้งแต่ผมได้ดูช่องพี่ผมได้ความรู้เยอะมากเลยครับพี่มาร์คพูดจากใจจริงๆเลยครับคำนี้ขอบคุณครับพูดจากใจจริงเลยหรอขอบคุณมากเลยนะฮะอีก40เหรียญอีก40เหรียญครับอึ๊บอึ๊บขอบใจมากพิซซ่าขอบใจมากผมแนะนำครับพี่มาร์คลองเปลี่ยนไปเคี้ยวหมากฝรั่งครับสมองจะได้แล่นขึ้นอ๋อแรงขึ้นมานิดนึงใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ที่ไม่เทรดไม่ใช่อะไรนะเพิ่งกินช็อกโกแลตไปก็เลยแบบว่าให้ช็อกโกแลตมันเข้าหมองก่อนนะฮะมานั่งอ่านคอมเมนต์ให้ช็อกโกแลตเข้าหมองก่อนถ้าเข้าหมองแล้วเวลาเทรดมันก็จะได้ไม่ปวดหัวนะครับเนี่ยถ้าการมันยากมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าการมันง่ายมันก็ไม่มีอะไรยากนะฮะมันก็ไม่ได้เทรดยากอะถ้าการมันง่ายก็คือแบบแป๊บก็เจอไม้หนึ่งแป๊บก็เจอไม้หนึ่งแล้วก็เทรดอะไรอย่างนี้เลยนะฮะมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าแบบมันยากมากๆแบบเหมือนเมื่อวานอ่ะอันนั้นคงต้องเฝ้ากราฟเป็นวันนะกว่าจะเทรดได้สัก10ไม้อะไรอย่างนี้ คือยากจริงเมื่อวานคือยากจริงไมเคิลมีช่องไหมครับอยากดูพอดีแปลอังกฤษได้ครับแสดงว่าพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมไมเคิลมีนะฮะเดี๋ยวไว้หลังไมค์แล้วกันหลังไมค์แต่ไมเคิลเขาขายเป็นคอร์สอะดิไม่ค่อยแนะนำให้ไปซื้อนะครับแพง เรื่องของเรื่องก็คือแพงนะฮะมีแค่นั้นแหละเรื่องของเรื่องก็คือแพง คอร์สหนึ่งสองสามหมื่นอย่างเงี้ยพันเหรียญอย่างเงี้ย1,500อะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้ว่าคนแห่ไปเรียนได้ยังไงผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วย ประเด็นคือพี่คือหนึ่งคนในนั้น What อะไรเนี่ยครับคือถ้าจะวิ่งแบบนี้ไม่ต้องวิ่งจะดีกว่านะครับแหมวิ่งซะน่ากลัวเลยจี๊ดอ่ะปวดหัวจี๊ดอีกแล้วอ่ะพี่ว่ามาร์คคองไก่ย่างส้มตำดีกว่าเดี๋ยวนั่งไลฟ์อยู่จะให้กินไก่ย่างส้มตำเนี่ยไม่ได้นะพี่ท็อปไม่ได้นะพี่ไม่ได้แล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะพี่ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะไม่ใช่มันต้องมีอะไรผิดพลาดพี่คิดถึงน้องนนท์ใช่ไหมเรียนจบไม่มีตังค์ลงทุนจริงเรียนจบไม่มีตังค์ลงทุนอ่ะเรียนกับไมเคิลอ่ะคอร์สนึงแบบเป็นพันเหรียญอ่ะแบบโอ้โหนึกถึงบางคนเนาะที่เขาแบบบางคนทำงานบริษัทเนี้ยได้เงินเดือนบางคนก็สตาร์ท15,000ใช่ไหมเอาเงินเดือนที่เป็นสตาร์ทแล้วกัน15,000สมมติเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ย15,000นี่คือสมมติเขาเก็บเดือนละ10,000ใช้เดือนละ5,000นะครับไม่ส่งกลับบ้านเลยแบบว่าเป็นเด็กเก็บเงิน 100% อะไรอย่างเงี้ยนะเก็บเดือนละ10,000ใช้เดือนละ5,000กินมาม่าแทนข้าวสมมตินะไม่มันก็มีใช่ไหมที่กินข้าวเออมันก็มีก็สมมติใช้เดือนละ 5,000 ใช้เดือนละ 5,000 เก็บเดือนละ 10,000 มันคือ3เดือนเลยนะ3เดือนเลยนะอันนี้แค่คอร์สนึงนะ 1,000 เหรียญต้องเก็บตังค์3เดือนแล้วลองนึกดูบางคอร์สอย่างเงี้ย 5-6,000 เหรียญเนี่ยโอ้โหคนแห่ไปเรียนไมเคิลเป็นคนที่ดังนั่นแหละนะครับดังในระดับนั้นนะก็เลยผมก็เลยไม่อยากจะพูดนะครับแบบแบบคนนั้นคนนี้รู้จักกันเดี๋ยวเขาจะคือที่อันนี้ผมพูดก่อนนะครับผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวเทรดไม้นี้ก่อนกราฟขึ้นให้ใหม่เดี๋ยวจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะเอ้ยไม่ได้เส้นสโตคาสติกมันตัดลงละ
ผมเคยเจอปัญหานี้นะเมื่อก่อนเนี่ยผมทำแอฟเฟลตอยู่กับเจ้าหนึ่งนะครับไม่ใช่ยุนล่านะไม่ใช่ไอล่านะครับไม่ใช่อายุนไม่ใช่เจ้าหยุนนะฮะก็ทำอยู่เจ้าหนึ่งสมัยนั้นอายุ15มั้ง15 16นะครับใครเคยฟังเรื่องราวของผมบ้างที่ไปเล่าให้พี่อาร์ตฟังใช่ผมเป็นเด็กคนนึงที่ขยันมากนะเว้ยจนมีฝรั่งคนนึงนะครับผมเรียกเขาฝรั่งแล้วกันนะครับไม่เรียกชื่อแล้วกันเขาแบบเห็นในความตั้งใจของผมอ่ะเขาก็เลยมาสปอนเซอร์ผมให้ไปเป็นแอฟเฟลตขายของกับเขานะครับซึ่งการสปอนเซอร์ผมเนี่ยคือการจอยเข้าเป็นแอฟเฟลตเนี่ยมันจอยฟรีอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแค่เขาเห็นในความสามารถของผมว่าเออผมเป็นคนที่แบบพูดได้กล้าคิดกล้าทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีเงินในการโปรโมทแอดไปแล้วนะครับเขาก็เลยว่าเออมาสนใจไหมมาโปรโมททำแอฟเฟลตดูเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้ค่าคอม 15% ตามเหมือนคนอื่นแหละแต่แบบว่าถ้าสมมติมาร์คได้เยอะกว่านี้เขาจะให้เยอะขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้เป็นค่าความรู้ไปนะครับไม่อยากกดเลยกลัวยังไงไม่รู้อ่ะก็เป็นค่าความรู้ไปอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแบบโบนัสที่มาร์คตั้งใจเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาแล้วคือฝรั่งคนนั้นทุกวันนี้เป็นเทรนเนอร์ไปแล้วนะครับสอนการทำการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใช่เป็นเทรนเนอร์ไปแล้วผมก็ไปเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็ไปช่วงแรกๆที่เรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้แค่2ชั่วโมงอ่ะถ้าจำผิดนะเรียนรู้แค่2ชั่วโมงต่อวันนะแค่2ชั่วโมงนะครับเขาก็นั่งสอนเป็นภาษาไทยนะบอกก่อนว่าเขาคือคนไทยนะเขาคือฝรั่งที่พูดไทยได้นะเป็นอารมณ์แบบลูกครึ่งอ่ะนะครับลูกครึ่งผมก็ไปนั่งเรียนรู้โอ้ไม้นี้เสียดายแต่คือมันไม่กล้ากดอยู่อ่ะมันหวั่นถูกแล้วที่ไม่กดนะฮะถ้ากดก็จะแปลกๆหน่อยนะมาเมื่อกี้นั่นแหละครับแล้วผมก็ไปเรียนรู้กับเขาแล้วผมก็มีผลงานแล้วผมก็จนแบบมีเงินเก็บในระดับนึงอะไรเงี้ยผมก็เป็นที่ดังมีชื่อเสียงนะครับในกลุ่มแอฟเฟลเลตด้วยกันในระดับนึงจนมีคนหนึ่งพูดขึ้นมานะครับว่าเป็นยิงเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยแบบประมาณว่าเนี่ยผมไปเกาะคนนั้นดังหน้าอะไรเงี้ยแบบฮะ what กูเกาะเดียวกูอายุ15 16ต้องดังไปเพื่ออะไรตอนนั้นคิดแค่ว่าก็แค่ต้องการตังค์อ่ะเออตอนนั้นคิดแค่แบบต้องการตังค์อ่ะใช่ไปหาว่าเราเกาะคนนั้นคนนี้ดังนะผมก็เลยแบบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบพูดชื่อเขาอ่ะในคลิปในอะไรแบบที่ผมไปแบบให้สัมมนาอะไรเงี้ยใช่แอฟเฟลเลตชาวไทยนี่แหละเขาเป็นคนยิงประเด็นขึ้นมานะครับยิงประเด็นดราม่าเนี่ยขึ้นมาแบบเฮ้ยเด็กอายุ15คนนี้นะแม่งแบบอยากจะดังนะเว้ยอะไรประมาณนี้คือผมชอบพูดชื่อเขาพูดชื่อไมฝรั่งคนนั้นอ่ะจะบอกว่าพูดชื่อไมเคิลใช่ไหมผมพูดชื่อฝรั่งคนนั้นเนี่ยในที่ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์ที่พูดคุยนะครับเขาบอกว่าเออไปพูดคุยเรื่องแอฟเฟลเลตได้กันหน่อยอะไรเงี้ยผมไปพูดชื่อฝรั่งคนนี้หลายที่มากกว่า 4-5 ที่อ่ะจนแบบเขาบอกว่าผมเนี่ยเกาะฝรั่งคนนี้ดังเชื่อแบบความรู้สึกคือแบบ what กูแค่พูดชื่อเขากูไม่ได้บอกซะหน่อยกูไม่ได้บอกรายการพวกเขาซะหน่อยอะไรเงี้ยผมคิดนะกูไม่ได้ออกรายการพวกเขาซะหน่อยแค่พูดชื่อเขาถามว่ากูเกาะเขาดังเฉยเลยอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนมันอาจจะแบบเป็นเพราะสังคมเมื่อก่อนด้วยนะครับสังคมแอฟเฟลเลตเมื่อก่อนนะที่แบบว่าเห็นใครมีผลงานไม่ได้ต้องแซะกันอ่ะมันต้องแซะกันอ่ะเออก็เลยแบบว่าเออนั่นแหละก็เลยแบบช่วงหลังก็เลยแบบอ๋อได้บทเรียนมานะครับก็เลยไม่ค่อยจะอยากพูดชื่อใครนะหรือไม่ก็คือจะไม่โปรโมทอะไรให้ใครเลยถ้าแบบเราไม่รู้จักจริงๆหรือเราไม่สนิทไม่รู้แนวคิดไม่รู้ความตั้งใจของเขาจริงๆอะไรเงี้ยไม่ทำให้เลยนะผมจะเป็นคนอย่างนั้นเลยอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าเราเจอประสบการณ์อย่างนั้นมานะครับประมาณนั้นนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นหลังไมค์แล้วกันเนาะพี่วิ่งแทนกราฟได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเทียนเดี๋ยวเก็บตังไปเรียนกับน้องปี1ดีกว่ามาฮะเดี๋ยวพี่ท็อปยังไม่จบเรื่องนี้อีกเหรอยังไม่จบเรื่องนี้อีกเหรอเรื่องน้องปี1เนี่ยเดี๋ยวคุกพี่ท็อปคุกพี่คุกแม่ไปลงทุนกับเด็กปี1เฉยเลยจะถอดหลังไมค์ไปขอช่องได้ไหมแนะนำคอร์สอะแนะนำให้ได้นะครับแนะนำคอร์สอะแนะนำให้ได้แบบว่าเรียนคอร์สนี้แต่มันแพงอะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่มันแพงแค่นั้นแหละเหตุผลโอ้มันจะตัดลงไหมอะใช่มันตัดลงนะครับตัดลงวิสุดท้าย
หมุนนานจังอะลูกพี่หมุนนานจังอะโหลโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟหุ้นนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเป็นเฟสแรกของการกลับตัวลงเฉยๆนะครับคือยังไม่ได้กลับตัวลงนะกำลังเข้าช่วงที่จะกลับตัวลงเฉยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กลับตัวลงนะฮะอยู่ในช่วงที่แบบกำลังจะวิ่งกลับตัวเป็นเทรนขาลงนะครับสำหรับณช่วงนี้นะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้นะครับก็ได้มีการกลับตัวนะครับวิ่งขึ้นมาในสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตแคสติกนะครับก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองก็เป็ด ก็เป็ดอะไรล่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟณปัจจุบันนะครับกราฟณคู่นี้นะฮะมีโอกาสจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้ก็คือชนะนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง92เหรียญแล้วร้องเป็นเพลงได้ไหมโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้ถึง92เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เริ่มต้นนะครับพอร์ตของผมอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,000 กับอีก92เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะก็คือผมทำกำไรตอนนี้ได้อยู่ที่92เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่8เหรียญเท่านั้น8เหรียญเท่านั้นจะถึงฝั่งฝันวันนี้แล้วนะครับมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าไปยืมตังค์น้องมาร์คหน่อยไม่ได้แต่ถ้าไก่ร้องกุ๊กๆใช่มั้ยโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้สวยๆเลยนะครับก็ได้กำไรตอนนี้อยู่ที่92เหรียญแล้วนะฮะไม้นี้เนี่ยก็ตามเทคนิคนะเรียกว่าตามเทคนิคเลยนะครับอย่างแรกก็คือเทนเนาะกราฟกำลังวิ่งเข้าเทนขาลงพอดีนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ามันขึ้นมาสูงมากใช้คำว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วกันไม่ได้เรียกว่ากำลังจะโน้มตัวลงเท่าไหร่แต่คือมันขึ้นมาสูงมากนะครับกราฟอยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับในระดับนึงเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็ลมมันตีขึ้นมาก็เส้นสโตแคสติกนะครับก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับไม้นี้ก็เทรดตามเทคนิคเลยนะครับเหมือนทุกไม้เลยนะที่เป็นเทคนิคตามปกติเลยนะครับวิเคราะห์3อย่างนะครับก็คือเทรนแนวโน้มแล้วก็สโตแคสติกนะครับวิเคราะห์3อย่างนะครับตามเทคนิคเลยชนะตามเทคนิคเลยด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะชนะเมื่อวานนี้อีสวัสดีพี่ใหม่นะฮะดีครับสวัสดีพี่ใหม่นะดีครับเผื่อใครยังไม่รู้จักพี่ใหม่นะฮะพี่ใหม่เป็นนักเรียนรุ่นแรกของผมนะครับทุกคนพี่ใหม่ทุกวันนี้พี่ใหม่ยังมาแวะเวียนพูดคุยกับพวกเราอยู่นะฮะเห็นไหมพี่ใหม่นะครับใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมพี่ใหม่นะครับเป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วคิดว่าน่าจะมีรุ่นเดียวด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่ผมยังเป็นทหารอยู่ก็คิดว่าน่าจะมีรุ่นเดียวอยู่นะตอนนี้ เป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วก็ลิมิเต็ดมาก มีรุ่นเดียวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะกราฟคู่นี้เนี่ยสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีโอกาสจะวิ่งลงนะครับคิดว่าถ้าเทรดไม้นี้แล้วชนะเนี่ยน่าจะกำไรถึง100เหรียญพอดีนะครับแต่ผมจะเทรดไม้นี้ที่10เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการกำไรแค่8เหรียญเนาะก็ไม่ขอเสี่ยงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไววอดเหมือนครั้งที่แล้วอีกครั้งที่แล้วนี่ก็ติดเล่นไปหน่อยเหลือแค่2เหรียญเนาะดันเทรดไม้ละ40เหรียญนะฮะก็วิบัติไปตามระเบียบผิดวินัยใช่ไหมก็วิบัติไปตามระเบียบนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วล่ะนะครับก็สำหรับไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้นี้ก็เหมือนไม้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือไม้ปัจจุบันนะครับไม้นี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังจะวิ่งลงนะครับหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะช่วงนี้นะฮะกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่ากราฟนะช่วงนี้มีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้
ก็คือชะนะนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะไม้นี้โอเคก็ชนะตามที่ได้คิดเอาไว้จริงด้วยนะฮะชนะจริงๆด้วยนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้สรุปเลยวันนี้นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราฟวันนี้ต้องบอกว่ายากจริงๆนะฮะเราอยู่กันมาจะเอ้ยชั่วโมงเดียวอยู่เหรอเพิ่งรู้ได้เนี่ยว่าชั่วโมงเดียวอยู่ผมคิดว่ามัน2ชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงเดียวอยู่เลยเหรอดูในมือถือครับนี่ฮะชั่วโมง16นาทีจริงจังชั่วโมง16นาทีเห็นนะชั่วโมง16นาทีเลยนะครับอ๋อก็ว่าทำไมมันถึง ก็ว่าทำไมมันถึงแต่มันก็ว่าทำไมมันถึงแบบได้ไม่กี่ไม้เองที่แท้มันก็แค่ชั่วโมงกว่าอยู่เลยนะครับเออเว้ย1 2 3 4ใช่มั้ย4 5 6นะครับอ่ะสรุปนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับก็ใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดวันนี้ไปอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับก็ทำกำไรมาถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้นะครับผมทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยตามเป้าหมายวันนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง101เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมายไป1เหรียญเลยนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับสรุปก็คือใช้เวลาทั้งหมดไป1ชั่วโมงนะครับสวยๆนะครับสวยๆแต่ก็ปวดหัวใช้ได้เดี๋ยวแจกขนมกันไป1อันนะเอาขนมไปนะทุกคนเอาไปแก้ปวดหัวทุกคนเอาไปแก้ปวดหัวกันนะครับโฟกัสหน่อยฮัลโหลโฟกัสลูกบอลหน่อยฮัลโหลโอเคนี่นะครับโฟกัสแหละเอาไปกินแก้ปวดหัวกันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็วันนี้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยนะครับปวดหัวออกสตรีมเลยด้วยนะครับแล้วก็จับเนี่ยครบรถเลยนะครับทั้งยากง่ายตอนสุดท้ายเนี่ยง่ายนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือยากก็ใช่ทั้งยากทั้งง่ายทั้งโหวิเคราะห์เยอะมากนะครับกราฟวันนี้คือวิเคราะห์เยอะมากนะฮะก็ทำให้ปวดหัวกันไปว่าเล่นเลยทีเดียวนะครับเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะฮะโอเคแต่ก็ยังโอเคนะครับยังผ่านมาได้นะครับยังผ่านมาได้อยู่นะฮะก็โอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จอีก1วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าในไลฟ์นี้นะครับหรือเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆได้ความรู้ในการเทรดกลับไปทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้นะครับเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำกำไรนะครับได้ตามเป้าหมายของเพื่อนๆอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่ละวันได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ใครที่ดูย้อนหลังก็หวังว่าทุกคนอยากจะมาดูไลฟ์สดแบบนี้นะครับที่ได้ความรู้แบบจัดเต็มได้มานั่งคุยกันด้วยนะฮะและที่สำคัญเลยก็คือได้เห็นการเทรดแบบสดๆนะครับจากเทรดเดอร์ที่เทรดจริงๆนะครับไม่ใช่คลิปย้อนหลังนะเป็นแบบใครที่แบบอยากจะมาเอ้ยพูดคุยกันอยากจะได้มาเจอกันแบบนี้นะครับแบบถึงแม้จะเจอผ่านกล้องก็เถอะนะครับก็แบบอยากจะมาพูดคุยกันนะครับก็มาเจอกันได้นะครับว่าทุกคนจะอยากเจอเนาะแล้วก็มาเจอกันได้ที่เพจมาร์คนราธิปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นนะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.